คุณแม่คุณลูกนะแต่คุณยายแก่มากแล้วอายุ90กว่าแล้วแกก็เดินเหินไม่สะดวกนะแล้วลูกเนี่ยอายุ63หลับอยู่ในบ้านเผอิญว่าเป็นลูกที่ดูแลแม่แต่ช่วงที่หลับก็เห็นใจอยู่นะคะว่าพักผ่อนสรุปว่าคุณยายคานออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันค่ะนี่คือวงจรปิดในบ้านเลยนะคะคุณยายเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดินเหินไม่ไหวคุณยายชนะพรก็เลยคลานออกมาแบบนี้นะคะอายุแก93แล้วนะในขณะที่คุณเป้าอายุ63ป้าเป้าแกหลับอยู่อะค่ะแล้วเรื่องน่าเศร้าก็คือนี่คือเป็นปกติของคุณยายในการช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วนะคะเดินไม่ไหวก็แถดๆไปหรือว่าคลานไปแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือคลานแล้วออกจากบ้านไปแถดๆแล้วออกจากบ้านไปแบบนี้ค่ะดูสินี่คือจับภาพได้ค่อนข้างชัดกล้องชัดอยู่นะทีนี้ด้านนอกของบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่แน่ใจคุณยายจะไปไหนอะแต่ห่างไป10เมตรรู้ไหมคะเป็นแม่น้ำสแกกรังตกใจไหมคะพอพูดถึงแม่น้ำแล้วก็พาดหัวขึ้นมาแล้วนะคะว่าคุณยายแกคลานออกจากบ้านแล้วคาดว่าจมน้ำหายไปเพราะยังหายายไม่เจอจุดนี้ค่ะชาวบ้านมาออกกันเต็มเลยตำรวจสภ.เมืองอุทัยธานีได้รับแจ้งก็มาในพื้นที่ด้วยค่ะมีคุณธีรพัฒน์คัชมาศท่านผู้ว่าอุทัยธานีพร้อมกับกู้ภัยไปยังบ้านหลังนี้เลยช่วงนี้จะได้ยินชื่อของผู้ว่าธีรพัฒน์บ่อยนิดนึงนะคะจังหวัดอุทัยธานีทีนี้ก็ไปคุยกับคุณป้าเป้าคุณป้าก็เล่าให้ฟังตามที่แชร์เกริ่นให้ทราบกันนี่แหละค่ะแล้วคุณยายมีอาการหลงลืมช่วงเที่ยงครึ่งที่จับภาพได้นี่คุณยายออกจากบ้านไปแล้วอะค่ะป้าเป้าบอกแกหลับไปแค่10นาทีเองนะตื่นมาไม่เห็นแม่ตกใจเลยอะค่ะทุกฝ่ายช่วยกันค้นหาคุณยายทั้งบนบกทั้งในน้ำยังไม่เจอนะคะข้อดีอย่างคือไม่เจอในน้ำแปลว่าคุณยายอาจจะเหมือนไปที่อื่นหรือเปล่าก็พยายามตามดูแต่ด้วยสภาพที่คุณยายเคลื่อนไหวตัวเองได้ช้าขนาดนี้ก็ไม่น่าไปไหนได้ไกลยังไม่รู้ว่าคุณยายไปไหนนะคะป้าเป้าก็ยังปักใจเชื่อว่าแม่น่าจะคลานลงน้ำไปแล้วหรือว่าพลัดตกเพราะว่าเคยทำแบบนี้บ่อยๆแต่ทุกครั้งช่วยได้ทันทีมนักประดาน้ำกู้ภัยคาดว่าถ้าคุณยายตกน้ำจริงๆน่าจะถูกกระแสน้ำพัดไปจากหน้าบ้านและช่วงนี้แม่น้ำสแกกรังขึ้นสูงไหลเชี่ยวค้นหาอยู่3ชั่วโมงนะคะตั้งแต่บ่าย3ยัน6โมงเย็นยังไม่เจอค่ะแต่ส่วนหนึ่งญาติๆทำใจเนื่องจากว่าหายไปนานแล้วก็เดี๋ยวจะมีการระดมทีมค้นหากันต่อในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเจอแบบที่คุณยายไม่เป็นอะไรหรือถ้าเป็นอะไรแล้วก็ยังเจอร่างนะคะเดี๋ยววันนี้ภาวนากันต่อค่ะครับ